ผลการมายกขยงก็คือจะมีน้องๆจาก D-Lab Training หรือว่า D-Lab Team ของเรามาร่วมกันรีแอคชั่นในวันนี้ด้วยนะสวัสดีค่ะชื่อจูนนะคะสวัสดีค่ะดามิค่ะวันนี้เรามารีแอคอะไรกันทุกคนเพลงของแบ็คพิงค์นะครับเพลงใหม่ชื่อเพลงว่า Shutdown ได้ดูทีเซอร์ทุกคนดูทีเซอร์กันแล้วใช่ป่ะใช่โหยเปิดมาก็คือแบบเสียงอะไรนะเขาเรียกอะไรไวโอลินเสียงอะไรนะไปเลยเหมือนเป็นฉากเก่าๆลูกหมาเขาหน้าม้าหนูเหมือนปิดเหมือนชัดดาวคือหน้าบ้านต้องมาแล้วแต่ละฉากอุ้ยขโมยตังค์ได้ไหมอ่ะขโมยตังค์ได้ไหมคุณไม่สวยมากเหมือนเป็นฉากเก่าปะคุณมากเลยใช่เลยรับดีมากเอ๊ะ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 คุยแรปกันรัวมากนี่ไงไอ้นั่นมีนิวเกิลเบบี้วันที่แรกๆค่ะพี่ใช่ๆจำสัมผัสได้ไฟเออตอนแรกเป็นไฟตอนนี้เป็นน้ำดีเทลมากคิวดีเลิฟป่ะดับดูดูดูใช่ดูดูดูอุ้ยถ่ายรูปไปแล้วอุ้ยเออว่ะข้างหลังนี่ข้างหลังคืออะไรอุ้ยชอบมากเลยอ่ะเราเซฟมากันรถจริงโอ้ยเฮ้ยจอบปากปากสีทองเออเอ้ยภาพสะใจมากเลยอ่ะเต้นกันดีเกินอยากเต้นแล้วเออโอ้ยเอ้ยโอ้เบี้ยเตรียมกลับบ้านนะคะกับพระราชวังกับพระราชวังใดๆเนี่ยทำไมอัพเนาะแอบเอะใจเบาๆช้าเลยขึ้นช้าเออไม่แน่ตอนนอกลงแล้วป่ะเริ่มลงแล้วแต่มันเหมือนลงรถป่ะตอนจบเหมือนลงรถป่ะเฮ้ยไม่ใช่หมายถึงฉากเนี้ยมันคือลงรถป่ะไม่เขาปิดประตูฉากที่ในเอ็มวีอ๋อแต่ฟีลลิ่งมันเหมือนลงรถอ่ะอันนี้ก็คือแบบที่ปิดเย้ก็แบบว่าดีมากเลยอ่ะเมนแรปมาทั้งวงนะคะมีเมนแรป4คนเออคือตอนแรกเปิดอะไรนะใครหรอนะเจนนี่ลิซ่าเราคิดว่าแบบว่าเดี๋ยวพี่ดิฟูกับพี่โรเซ่เดี๋ยวจะร้องเอางงนะงงลิ้นรั่วกันมาเลยคือแบบจริงๆสิ่งที่แบบไม่พูดถึงไม่ได้สำหรับอัลบั้มนี้เลยคือการพัฒนาการของจีซูที่ก้าวกระโดดมากกว่าจึงแล้วก็เราก็เลยรอโซโล่ขอให้มีเถอะขอให้มีเถอะ please ก็เป็นการคาดเดาเพื่อให้แบบสาววงพลิ้งอย่างเราใจชื้นว่าเอ๊ะแต่ไม่ก็แบบเอ๊ะไปต่อไม่ได้หรือแบบเอ๊ะเดินออกไปเลยเอ๊ะไม่แบบไม่ได้จะมีต่อว่าประตูมันแบบเหมือนรอให้คนมาเปิดอยู่เราก็จริงๆครั้งสุดท้ายเขาร้องว่า keep talking we shut it shut it down มันเปลี่ยนเนื้อร้องนิดนึงก็ต้องรอลุ้นกันต่อไปว่ามันจะสื่อถึงอะไรเขาจะสื่อถึงอะไรแต่ก็ยังรออีกหน้าแล้วบ้างที่เหลือประตูด้านหน้าจริง
โอเคแล้วก็มาพูดถึงเรื่องเพลงบ้างตอนแรกที่ได้ฟังทีเซอร์คือเดาไปทางคือเราเดาไปทางเขาเรียกว่าอะไรนะดนตรีแนวแบบใช้ไวโอลินนะแล้วมันต้องแบบว่าอย่างนั้นนะแต่พอเปิดเมื่อกี้ที่ฟังอ่ะก็คือเบสขึ้นมาแล้วแบบใช่ไม่คิดว่าเขาจะเอาแบบว่าเอาความคลาสสิกของไวโอลินที่เขาเล่นเพลงคลาสสิกแล้วก็เอามาใส่เป็นแบบฮิปฮอปใช่เป็นอัพบีทปัจจุบันน่าคนรู้แล้วแบบเอามาแรปอ่ะใช่มากแบบแบบมันเซอร์ไพรส์มากอะแล้วแบบมันเข้ากันเฉยเลยอะโดยที่เขาแบบจริงๆคือมันเหมือนไม่ค่อยมีการร้องหรือ R&B เยอะใช่ไหมทั้งๆที่ใช้ดนตรีคลาสสิกอะไรเงี้ยแล้วแบบว่าเขาเน้นให้มันแบบกลายเป็นทันสมัยมันดูแบบว่าไม่โดดออกมาเพลงคลาสสิกเอฟไวโอลินที่4คลาสสิกมันกลายเป็นว่าแบบกลมมันจบแบบย่อยง่ายมากจนไม่คิดว่าแบบความคลาสสิกเนี้ยมันจะเข้าถึงยากแบบอันนั้นคือเซอร์ไพรส์แรกก็คือที่ตึ๊ด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 อันแรกใช่ไหมที่เปิดแรกมาบีทแรกแบบโอ้อะไรมันจะขนาดนั้นเซอร์ไพรส์ที่สองคือแบล็คพิงค์อะไรนะของลิซ่าอันเนี้ยอันใหม่อ๋ออันที่เป็นอันนี้ใช่ที่เป็นอันนี้ Pink in your area ใช่แบล็คพิงค์ไม่ได้เพี้ยนแล้วเราชอบมากเลยอ่ะ Pink in your areaแรกเลยอะบูมบายาอันนี้ก็คือฉีกของตัวเองมาแล้วมันฉีกในความที่ก็ยังเป็นตัวเองอะแบบเจ๋งมากเห็นอันนี้แล้วแบบรอดูแดนแพนทิกเลยอะรอดูอยากไปสเตจของอยากไปสเตจทิ้งไปน้องก็อย่างดีน้องก็คือดีมากทิ้งไปน้องเป็นเพลงที่ทำให้คำว่าชัดดาวมันถึงตลอดเวลาแหละถึงกับคำว่าชัดดาวก็คือประตูทางแล้วชัดอะไรอ่ะอย่างท่อนอะไรว่าดึงคืดคืดอ่ะเราต้องเรียกว่าอันนั้นว่าคืดคืดนะคะขยายความประตูเหล็กที่เขาเลื่อนที่ปิดหน้าร้านของชามอะไรอย่างนั้นอ่ะคืดคืดอ่ะแล้วเขาไม่ได้แบบปิดบ่อยๆแล้วเขาปิดจนแบบคืนมันใส่อันนั้นมันสั่นแล้วแบบขยี้แบบมันขยี้จริงๆคือนอกจากว่าไม่คิดว่าซาวนั้นจะเป็นเสียงที่ปิดอันนี้ได้แล้วยังไม่คิดว่าจะเอาท่าเต้นที่ปิดอันนั้นมาเป็นท่าเต้นได้ด้วยที่อินแสบจะแบบว่าเราแอบแกะกันแล้วอ่ะเนาะก็เลยได้รู้ว่าแบบเอาท่าดึงคืนมาเป็นท่าเต้นด้วยคือจริงๆเราตื่นมาดูไลฟ์เขาจะมีไลฟ์ก่อนที่จะพรีเมียร์11โมงไลฟ์ประมาณ10โมงครึ่งอะไรเงี้ยเขาก็จะสปอยเขาก็จะชอบเอามาสปอยว่าใน MV จะมีอะไรบ้างอย่างนี้ไงแล้วก็เจนนี่ก็สปอยว่าเดี๋ยวจะไปชมกับ MV Shutdown กันนะทุกคนชัตดาวน์ลิซ่าก็บอกว่าอ๋อออนนี่ you spoil มันก็แค่ท่าปิดอันนี้ไงปิดแบบนี้ของจริงก็คือปึ้งแล้วลุงเราก็ใส่แรงอ่ะใช่ปึ้งไปอย่างเงี้ยปึ้งแล้วก็เดินแล้วเราจะบอกว่าฟิลเข้าสู่แสงสว่างฟิลลิ่งตอนจบคือจึ้งมากคือโรเซ่ป่ะที่หันมามองเดี๋ยวเราขอดูก่อนคือแบบรู้สึกว่าหันมามองแบบไม่เหมือนเขาทิ้งท้ายว่าเฮ้ยทิ้งท้ายด้วยสายตาว่าแบบมาจริงพี่ไม่ใช่แค่สายตาไม่ใช่แค่สายตานะไหล่ก็มาอะไรอย่างเงี้ยแบบเหมือนเป็นท่อนที่โรเซ่ได้ร้องด้วยแหละป่ะใช่คำนี้มันก็เลยแบบว่าเหมือนเขาประมาณว่าคลิปอะไรนะเนื้อร้องคลิปคือแบบคลิปแบบอยากดูเพอร์ฟอร์แมนใช่อยากดูเพอร์ฟอร์แมนมากก็แบบพิงเวนอมยังแบบอลังการพิงเวนอมก็คือเกินจะร้องแล้วแบบเพลงนี้แม่งแบบคือรู้สึกส่วนตัวว่าตอนเนี้ยแบ็คพิงอ่ะไม่ใช่แค่เต้นแล้วแบบแสดงละครเวทีไปแล้วใช่เออคือเขาทำดีมากใช่เพอร์ฟอร์แมนเขามันมีอะไรมากกว่าแค่ร้องแค่เต้นใช่อะไรอย่างเงี้ยมันแบบอย่างโอเครีบปล่อยนะคะแล้วแบบอยากแอบแซวอ่ะสาวๆเริ่มใส่สั้นเดย์ไดเริ่มแซดเริ่มเปรี้ยวนี่อย่างชุดเนี้ยไอชุดที่ออกโทนดำๆอ่ะไอชุดที่สองปะเหมือนเขาก็ไม่ได้แข่งกันขึ้นสเตจที่เกาหลีไปแล้วอ่ะที่เขาใส่แบบดูลีลาเดย์ไดใช่อันนี้ถ้าไม่มีผ้าข้างหน้าสีเงินก็คือโบโบนะเราชอบความแซ่บของทุกคนเลยนั่นแหละนะครับทุกคนก็วันนี้ก็เท่านี้แล้วเท่านี้ไม่งั้นให้เมาต่อนี่คือนั่งเมายาวเลยชอบมากถ้าให้เมาต่อก็คือถึงเช้าก็เปลี่ยนจากอัดคลิปถ่ายรีแอคชั่นเป็นเปิดไลฟ์แทนแล้วกันยาวเลยก็เผื่อใครอยากดูเราไลฟ์สดรีแอคชั่นก็ใครอยากมาเมาด้วยอย่างนี้ใช่ก็คอมเมนต์ไว้เดี๋ยวเราไปเมากัน
ช่แล้วก็จะรู้สึกว่าแบบว่าเอ้ยเหมือนแย่งกันพูดเหมือนพูดเนี่ยเพราะความรู้สึกมันแย่งจริงเราแบบไม่เหมือนไม่เหมือนแย่งแย่งจริงเราแบบจริงจริงจริงครับเราชอบจริงไปดูเลยเราไม่ทันพี่พี่ตอนนี้บอกว่าทุกคนยังไงวะทุกคนพูดกันหนูไม่รู้จะพูดอะไรเลยค่ะโอเคครับก็จบไปแล้วเนาะการรีแอคชั่นจากช่องDLab TV ครับแล้วก็ไม่ได้มีแค่คอนเทนต์เรียกชั้นเนาะเราก็ทำหลายฝากคอนเทนต์อื่นๆด้วยฝากคลิปเต้นของน้องเนาะน้องโตโต้ค่ะแล้วก็ฝากคลิปเต้นเด็กๆไว้ด้วยน้องต่อไอนะครับโอเคเดี๋ยวก็จะมีออกมากันให้อีกเรื่อยๆนะกดติดตามกดไลค์กดแชร์พวกเราด้วยโอเคสำหรับวันนี้ลาทุกคนไปก่อนสวัสดีครับKeep talking, we shut you down. ขอท้าจบ